านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และไพศาลมังกรชยาสนับสนุนโดยGSB Pay จากธนาคารออมสินธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมอบอิสรภาพทางการเงินให้คุณก้าวไปอีกขั้นเพื่อทุกเป้าหมายของคุณธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายโทร1736บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผอ.ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณทำดีได้ดีมีที่ไหนมีสิจ้าแค่เป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินประวัติย้อนหลัง1ปีชำระหนี้ดีไม่มีเบี้ยวจัดไปสินเชื่อเคหะลูกค้าดี GSB Top Up Loan วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ย 0% ตั้ง1ปีพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดให้ใช้อีกตั้งหากทำดีต้องได้ดีสินเชื่อเคหะลูกค้าดีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115สาธุขับรถไปเส้นทางไหนจะไปที่ใดก็เจอแต่ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินมากันสิประเมินราคาแล้วสักนิดก็ได้เงินสดอย่างที่ใจต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินกับสินเชื่อ My Car My Cash ที่ไทยพาณิชย์รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทใกล้ไทยพาณิชย์สาขาไหนเลี้ยวไปประเมินราคาได้เลยวันนี้ถึง31มีนาคม61โทร0277ตัวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมีดอกเบี้ยแค่บาทอยากบานเพิ่มเป็นสองต้องประสงค์ออมยังไงได้ดอกสองเท่าแล้วพ่องงงยังได้ยังได้อยากเลิกงงพ่อจงพาลูกไปเปิดบัญชีกรุงไทยคิดเซฟิงเด็กครั้งแรกกับบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก KTB Kids Savings รับดอกเบี้ยสองเท่าจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนสอบถามโทร02111111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดคุณจะโอ้โหไหมถ้าซื้อบ้าน1ล้าน5แสนบาทผ่อนเพียงเดือนละ 7,200 บาทโอ้โหแล้วถ้าซื้อบ้าน 700,000 บาทผ่อนเดือนละ 3,000 บาทล่ะโอ้โหแล้วถ้ากู้บ้าน 500,000 บาทผ่อนเดือนละ 2,100 บาทล่ะโม้ป่ะไม่ได้โม้ครับเอกสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสามารถกู้เพื่อซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับโครงการบ้านประชารัฐผ่อนน้อยผ่อนสบายโอ้โหพอสทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาต้องแจกคณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันศุกร์23กุมภาพันธ์สำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะพบกับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์และผมไพศาลนะครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เดินเข้ามาที่ห้องส่งครับฝนก็โปรยลงมาแล้วตกแล้วล่ะฮะครับโอ้ตอนผมมานี่ยังแบบฟ้ายังแลบๆอยู่แล้วก็มีเสียงฟ้าคลื่นๆอยู่ก็ได้รับรายงานว่ามีบางพื้นที่นี่ก็ตกแล้วครับนะครับ
ก็แสดงว่าวันนี้คงจะเจอฝนกันหลายพื้นที่ทีเดียวของกรุงเทพมหานครก็เป็นไปตามที่เขาพยากรณ์นะครับช่วงนี้อากาศร้อนอากาศหนาวก็มาเจอกันอีกแล้วก็ทำให้เกิดฝนลงมากรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคต่างๆนะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนประเด็นข่าวก็ที่ดูจะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องกกต.ใช่ไหมใช่ฮะเมื่อวานนี้โหวตก็ปรากฏว่าร่วงหมดเลยไม่รับรองเลยทั้ง7ทั้ง7ท่านเลยนะครับยกชุดเลยฮะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็มาติดตามกันนะครับเริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์หัวสีกันเลยครับเชิญเลยครับครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับก็หยิบยกเรื่องนี้แหละครับกกต.นะฮะ7กกต.เนี่ยมาเป็นประเด็นนำหรือว่าประเด็นลีดเลยนะครับบอกว่าสนช.หักดิบลุยโหวตล้มกระดานตีตก7กกต.ใหม่ทั้งสายสารนะครับกรรมการสรรหาตั้งแท่นเฟ้นใหม่90วัน2พรรคก็จวกยื้อเลือกตั้งอันดับไทยดีขึ้นแก้โกงนะครับสนช.ครับแห่โค้งโหวตคว่ำยกแข่งเลยฮะว่าที่7อรหันต์กกต.อ้างประชุมลับได้ข้อมูลเชิงลึกสะพัดเจอคำสั่งสายฟ้าแลบล้มกระดานเพราะโนเนมนะฮะก็มีภาพประกอบให้เห็นด้วยสำหรับข่าวนี้นะครับบอกว่าล้มกระดานพลโทธนเกียรติชอบชื่นชมนะครับสมาชิกสนช.เป็นกรรมการนับผลการลงคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกต.แต่ที่ประชุมสนช.ครับมีมติไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง7คนท่ามกลางกระแสข่าวมีคำสั่งลงมานะฮะสายฟ้าแลบเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็จะมีเรื่องหวยนะครับบอกว่าครูปรีชาขอโทษผู้บัญชาการนะครับกาญจนบุรีถ้าเป็นตัวต้นเหตุนะครับให้ถูกเด้งแฉพันตำรวจโทฉก2หวยนะครับสุชาติธีรสวัสดิ์นะครับตตช.นะครับเจรตำรวจแห่งชาตินะฮะยอมรับสั่งเด้งนะครับสุทธินะครับพวงพิกุลผู้บัญชาการภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพันหวย30ล้านมีความชัดเจนมากแค่ไหนนะครับชุดทำงานอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเจ้าตัวก็ทำหนังสือเลื่อนเข้ารายงานตัวเพราะติดอบรมหลักสูตรบร.อ.ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าเปรมชัยครับขอเลื่อนรับข้อหาชัยวัฒน์ก็หยุดจ้อนะครับคุณเปรมชัยก็ส่งทนายมาเลื่อนนัดรับทราบข้อกล่าวหานะครับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนั่นนะครับแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่ากทม.ให้50เขตตรวจตลาดนะครับรายงานผลภายใน5มีนาคมเขตประเวศครับให้เวลาผู้ค้า3ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถระบายสินค้าก่อนสั่งปิด28กุมภาพันธ์นี้ครับคุณผู้ฟังครับจนกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายส่วนอีก2ตลาดเนี่ยเขาบอกว่าหากแก้ไขเพิ่มที่จอดรถขายสินค้าเชิงพาณิชย์ไม่ขายของสดนี่นะครับก็ยังคงสามารถขายได้ต่อนะครับก็จนกว่าศาลเนี่ยจะมีคำพิพากษานะครับว่าพื้นที่จัดสรรสร้างอย่างอื่นนะฮะนอกจากที่อยู่อาศัยได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะมีปปท.ลงสุ่มตรวจเจออีกนะฮะกองคนจนในศูนย์คนจรจังหวัดตราดสวมชื่ออส.นะครับอาสาสมัครเบิก 2,000แล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าศาลสั่งนะครับทบทบกเนี่ยนะฮะชดใช้ 1.87 ล้านคดีนะฮะสทดับศาลที่ภาคศาลนะครับกองทบกชดใช้ 1.87 ล้านใน30วันเยียวยาแม่นะครับ10โทที่ถูกพลทหารอาสาสมัครผู้คุมพิเศษนะครับสั่งพลทหารต้องขังนะฮะรุมทำร้ายตายคาเรือนจำนะครับสุรินทร์ก็กรณีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับส่วนทางด้านของคุณแม่ก็บอกว่าไม่อยากได้เงินของกองทัพนะครับแค่อยากได้ลูกคืนเตรียมยื่นอุทธรณ์เอาผิดถึงผบ.เรือนจำเลยนะครับสำหรับกรณีนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งนะฮะส่วนทางหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐนะครับที่หน้า8เนี่ยก็มีประเด็นบอกว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกตามมากันนะครับก็หมายถึงดอกเบี้ยนี่นะฮะวีระไทยลั่นเศรษฐกิจไทยมีกันชนรับผันผวนโลกแล้วก็จะมีบอกว่านักทัพนักธุรกิจรัสเซียนะครับ50บริษัทเยือนไทยลงพื้นที่ EEC ดูของจริงก่อนถมเงินใส่แล้วก็จะมีแบงก์ชาตินะครับเตือน
ระวังถูกหลอกมิจฉาชีพอ้างแบงก์ชาติล่อชาวบ้านโอนเงินส่วนที่หน้า9ครับบอกว่าต่างชาติซื้อบ้านในไทยแสนล้านก็เป็นผลสำรวจนะครับของทางบจก.เอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอปแฟร์นะครับโดยทวนอีกประเด็นนึงบอกว่าถาปณะจ่อรถโชว์หาเงินใช้หนี้ลงทุนไทยเบฟออกหุ้นกู้ 50,000 ล้านนะครับคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีนะฮะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวเวอร์เรจจำกัดมหาชนนะครับก็เตรียมที่จะออกหุ้นกู้นะฮะเพื่อนำเงินมาปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวนะครับเพื่อบริหารต้นทุนการเงินให้ต่ำลงนั่นเองครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ทางไทยรัฐนะฮะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็มีเรื่องหวยนะครับเป็นประเด็นนำบอกว่าผู้บัญชาการนะครับการโต้ลั่นคดีหวย30ล้านทำตามหลักฐานร้อยตำรวจเอกแฉนะครับโดนสั่งให้ฉีดสำนวนทิ้งเอกสารลับถูกฉกจากโต๊ะในโรงพักนะครับผู้การกาญจนบุรีนะครับเลื่อนรายงานตัวอีก2วันอ้างติดราชการนะครับยันทำตามพยานหลักฐานตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างครูปีชาครับยังยืนยันคำเดิมซื้อจริงแล้วก็หายจริงและไม่เคยรู้จักผู้การสุทธินะฮะเจ๊เกียวมั่นใจหวยของครูปีชาไม่เชื่อมีการสั่งบิดคดีส่วนเจ๊บ้าบิ่นนะครับบ่นรำคาญนักข่าวแต่ไม่หนีไปไหนทนายสิทธานะครับให้หลักฐานกองปราบเพิ่มเตือนเจ๊เกียวนางกุ้งระวังลายหลุดนะฮะลายปลอมนะฮะลี่หลุดออกมานะครับแล้วก็จะมีนะครับบอกว่ามติสนช.ล้มกระดานกกต.ไม่รับรองยกชุด7คนเฟ้นหาใหม่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตลาดนี่นะฮะบอกว่าแฉ500ตลาดเถื่อนผุดเกือนเมืองหลวง5ตลาดล้อมบ้านป้านะครับลูกค้าหายเงียบกริบเลยนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าเปรมชัยล่องหนเบี้ยวรับข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับตามรายงานข่าวครับบอกว่ายังล่องหนนะฮะเจ้าสัวเปรมชัยเบี้ยวนัดรับทราบข้อหาทารุณกรรมสัตว์คดีเข้าป่าทุ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีปัดใช้มาตรา44ฟันข้าราชการโกงคนจนบิ๊กอูก็เดือดยันไม่ละเว้นนะครับวิษณุเผยครับพม.นะฮะตั้งกรรมการสอบโกงเงินคนจนตั้งแต่ปี60แล้วแย้มทำกันเป็นขบวนการเลยนะครับที่อุบเงียบก็เพราะกลัวตัดตอนชี้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44แล้วก็จะมีเรื่องนี้แหละครับตำรวจเชือดเก๋ลอนดอนกุข่าวแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์โอ้โอละพ่อเลยนะฮะปิดคดีแท็กซี่โจรนะครับเก๋ลอนดอนพนมมือร่ำให้สารภาพกุเรื่องถูกโชเฟอร์ชิงทรัพย์ใช้มีดโกนกรีดแขนเจ็บนะฮะก็เป็นข่าวที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับขึ้นโรงพักนะฮะเข้าแจ้งความบอกว่าโดนแท็กซี่จี้แล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินไปมีรอยบาดแผลนะครับเลือดท่วมเลยยังไม่ได้ทำแผลขึ้นโรงพักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคดีก็พลิกมานะครับสุดท้ายแล้วด้วยเป็นการทำด้วยตัวเองนะครับอ่ะนี่เป็นประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งนะฮะส่วนทั้งหน้าเศรษฐกิจนะครับที่หน้า6เนี่ยก็มีประเด็นนะครับบอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อารวาสอ้าง ID Line แบงค์ชาติตุ๋นเหยื่อเตือนอย่าหลงเชื่อแจ้ง1213นะครับแล้วก็จะมีไทยเบฟปลุกตลาดเครื่องดื่มเร่งเดินหน้าเพิ่มสัดส่วน 50% ส่วนในหน้า7ครับบอกว่าแก๊งประธานโทษนะครับแก้กฎหมายซื้อบ้านได้กระดาษสร้างความมั่นใจคู่สัญญาแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าแจ็คมาส่งทีมถกอีคอมเมิร์ซชุมชนนะครับตัวเองเนี่ยไม่สามารถมาได้นะครับในส่วนของแจ็คมาก็เลยแต่งตั้งนะครับนางสาวแองเจิลเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่มาเจรจากับไทยในการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับเลยเป็นที่มาของพาดหัวนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจฟื้นใช้น้ำมัน61เพิ่ม 2% ส่วนอีกประเด็นบอกว่าปั้นชาวนาไทยโกอินเตอร์แอฟริกานะครับต้องการหมื่นคนเลยนะครับสำหรับอาชีพชาวนาตรงนี้นะฮะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องนี้แหละครับเป็นประเด็นนำบอกว่าอ้างเหตุไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งสนช.คว่ำ7กกต.พรเพชรปัดใบสั่งคสช.มั่นใจไม่กระทบเลือกตั้งวิษณุแย้มปลดล็อกกันยายนนะครับอันดับไทยปราบโกงดีขึ้นครับ
นายโปรยบอกว่าว่าที่7กกต.ปิ๋วครับสนช.ลงมติคว่ำเรียบเหตุไม่มั่นใจอ้างไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเลือกตั้งพรเพชรยันไม่เสียหน้ารับไม่กล้าเชิญบุคคลมาสมัครสมชัยก็จี้แจงนะครับวิษณุกับลำไม่ปลดล็อกมิถุนายนแย้มอาจเป็นกันยายนนะครับแจงยิบไทม์ไลน์เลือกตั้งแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่า2ตลาดโรงเหลงกรุงเทพมหานครสั่งหาพื้นที่รองรับ300ผู้ค้านะฮะแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่ายังขาใจ3ป้าจัดฉากทุบรถนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมานะฮะในโปรยนะครับบอกว่าตลาดรอบบ้านป้าทุบรถนะครับซบเซาปิดไปแล้ว2แห่งที่เหลือเนี่ยยังเปิดตามปกติโอดนับร้อยนะครับแผงค้าได้รับผลกระทบอัศวินสั่งหาพื้นที่รองรับพร้อมกับสั่งตรวจเข้มกว่าพันแห่งทั่วกรุงขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะครับข้องใจจัดฉากทุบรถนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กมากพอสมควรนะฮะถึงประเด็นที่ว่าจัดฉากหรือเปล่าให้มีการทุบรถนะครับเพื่อที่จะได้มีกรณีที่จะไปตรวจสอบตลาดอะไรแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็จะมีนะครับผู้การทำใจ2วันเข้ากรุเส้นหวยร้อยตำรวจเอกเครียดเป็นพยานปราบปรามก็หามือมืดแพร่สำนวนนะครับผู้การเมืองการนะครับเลื่อนรายงานตัวหลังถูกเด้งเข้ากรุเส้นคดีหวย30ล้านได้ร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับก็บอกว่าเครียดเลยถูกกันเป็นพยานทนายตั้มครับให้ข้อมูลเพิ่มทิติราชตามหาโม่งแพร่สำนวนสอบนะครับนี่เป็นประเด็นของคมชัดลึกส่วนที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก่อเช่นเดียวกันนะครับผู้บัญชาการของกาญจนบุรีนะครับพิษหวยโต้ลั่นทำคดีตามหลักฐานครูปีชาขอโทษที่โดนเด้งแจงไม่สนิทเจอหน้าแค่2หนนะฮะจะเรตำรวจระบุสาเหตุสั่งย้ายป้องกันไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็จะมีเรื่องของล้ม7กกต.วันเลือกตั้งเลื่อนนะครับสนช.ลงมติหึ่งใบสมัครประธานนะครับหึ่งใบสั่งคสช.วิษณุเผยจ่อปลดล็อกกันยายนยกคำร้องฝากขังกลุ่มจานิวแล้วก็จะมีครับปิดทันที3ตลาดกรุงเทพมหานครสางป้าทุบรถอีก2แห่งรอสอบ300ผู้ค้ารับสภาพไร้ที่ขายแล้วก็จะมีเรื่องของสาวถูกกรีดที่แท้กุนะครับอ้างโดนทิ้งทรัพย์สาเหตุเครียดหนี้แล้วก็จะมีดาบตีรัวฆ่า2ศพด้วยกันสยองอู่รถเมล์นะครับก็เป็นเสี่ยหนุ่มนายท่าปมธุรกิจกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับเช้าวันนี้ครับพี่พิสารครับส่วนมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่อง7กกต.นะฮะพาดหัวบอกว่าโหวตคว่ำ7กกต.เริ่มนับ1ใหม่สนช.ย้ำที่มาคุณสมบัติลงมติรับตีตกขาดลอยสะพัดล็อบบี้ก่อนประชุม5เสือก็เฮลุ้นจัดเลือกตั้งยันไม่กระทบรถแมพรับสมัครสรรหาใน90วันชี้ตั้งสเปกเทพหาตัวยากนะครับก็เมื่อวานนี้สชก็ลงคะแนนรับไม่เห็นชอบว่าที่7กกต.ไม่เชื่อมือจัดเลือกตั้งวันถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญปมสรรหาไม่ชอบสะพัดจับกลุ่มล็อบบี้ก่อนประชุมนะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็บอกว่าสัมปทานแหล่งบงกตเอราวัณต้องชัดเจนปีนี้เคาะก่อนพลังงานป่วนสิริแช่แข็ง2โรงไฟฟ้าใต้ลั่น5ปีไม่สร้างหาที่ใหม่นายกโคราชก็ดึงรถโมโนเรลจากจีนเชียงใหม่หนุนรถไฟรางเบาด้านสิริชี้สร้างชัดเจนสร้างความชัดเจนสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณกับบงกตนะฮะเรื่องหวยครูปีชาขอโทษผู้การโดนเด้งครับลั่นมีหลักฐานเด็ดให้ศาลตัดสินเจเลตำรวจก็แจงเด้งผู้การกาญจนบุรีเปิดทางสอบลอตเตอรี่โอละเวง30ล้านเจ้าตัวขอเลื่อนรายงานตัวด้ามร้อยเวรเจ้าของคดีเครียดถูกกดดันครูปีชาฟุ้งมีหลักฐานเด็ดแล้วก็มาที่เรื่องปิดตลาดนะบอกปิด3ตลาดบ้านป้าทุบรถลุยตรวจอีก 1,000 ทั่วกรุงพอเขตก็เรียกคุยเจ้าของตลาดแจง3แห่งยังขายของได้ก่อนสั่งปิดถาวร28กุมภาพันธ์
อัศวินก็สั่งหาพื้นที่รองรับด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องผอ.โรงพยาบาลวิภาวดีส่งทนายฟ้องยันผ่าสมองญาติรับรู้ตลอดชี้คนป่วยไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินนี่ก็รู้เลยนะว่าโรงพยาบาลอะไรครับผอ.โรงพยาบาลวิภาวดีโต้ข้อกล่าวหาพร้อมส่งทนายฟ้องเพจพนาเจือเพชรยืนยันรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองโป่งพองอย่างดีนะอันนี้จากที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าเรียกค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับแล้วก็มาเรื่องนี้ครับปิดท้ายบอกซิ่งกระบะชนช้างขาเดี้ยงหนีเข้าป่าบนถนนเขาอ่างลือในส่งทีมหมอตามรักษานะครับชี้ปีเดียวสัตว์ตายอื้อก็ถนนมันตัดผ่านป่าก็อย่างเงี้ยนะฮะกระบะก็ซิ่งชนช้างป่าเขาอ่างลือในขาหักเตลิดเข้าป่าที่อธิบดีกรมอุทยานสั่งเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาส่งสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์เตรียมให้ความช่วยเหลือนะฮะส่วนภาพข่าวหน้าหนึ่งนี่ก็ไม่มีพาดหัวข่าวแต่เป็นภาพข่าวรายงานนะครับบอกว่าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้การต้อนรับพลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮร์ริสผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและคณะที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลก็ช่วงนี้สหรัฐกับไทยก็มาฝึกคอบบาโกกันการทหารสหรัฐก็จะมากันเยอะหน่อยนะฮะส่วนในหน้าเศรษฐกิจของมติชนครับก็มีเรื่องนี้นะครับวีระไทยเตือนธุรกิจรับมือปัจจัยเสี่ยงแต่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยแกร่งสู้ความผันผวนได้ชี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเผยเกณฑ์แบงก์เอเย่นยืดหยุ่นนะฮะผู้ว่าการแบงก์ชาติก็มั่นใจเศรษฐกิจไทยแกร่งรับความผันผวนเงินทุนเคลื่อนย้ายได้ยันไม่ปรับดอกเบี้ยตามสหรัฐเผยเกณฑ์แบงกิ้งเอเย่นต้องยืดหยุ่นให้คนเข้าถึงบริการการเงินนะฮะแล้วก็มีเรื่องบอกว่าปรับปรุงสถานีตากสินอืดคาดเลื่อนเปิดบริการเป็นสิ้นปี63ครับปลัดกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรุงเทพมหานครจะใช้เงินลงทุน 1,100 ล้านดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินเพื่อลดความแออัดการให้บริการนะฮะก็คงจะติดขัดอะไรพอสมควรนะฮะมาที่ไทยโพสต์ฉบับต่อมานะครับไทยโพสต์นี่ฟันธงเลยใบสั่งคว่ำ7ว่าที่กกต.สดช.ชี้3รายไร้กลิ่น2ตัวแทนศาลหวั่นขัดรัฐธรรมนูญผวาเพิ่มปัญหานะฮะก็ปรากฏว่าพลิกเลยนะครับสดช.ล้มกระดานเลือก7อรหันต์กกต.ตามใบสั่งคสช.มติฝักถั่วท่วมท้นไม่เห็นชอบชี้มี3รายไร้ประสบการณ์ส่วน2ตัวแทนศาลวันที่มาขัดรัฐธรรมนูญเลยเทกระจาดทิ้งหมดพรเพชรก็ลุยสรรหาใหม่ภายใน90วันสมชัยลั่นไม่กระทบรถแมพแต่ผวามีคดีความหลังพ้นเก้าอี้หวังคสช.ต่ออายุเหมือนศาลรัฐธรรมนูญนะนักการเมืองก็ซัดแผนยื้อเวลาสอเขาเพิ่มปัญหาส่วนอีกข่าวนะครับบอกจ่อฟันตำรวจเอี่ยวหวย30ล้านอีกหลายนายนะครับเจรตำรวจก็แจ้งเหตุย้ายผู้การเมืองการเข้ากรุเพราะหวยล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นปนสิริก็ลั่นไม่จำเป็นฐานหินภาคใต้ยันมีแผนเสริมนะครับสิริลั่นไม่มีความจำเป็นสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินภาคใต้ไปอีก5ปีข้างหน้ายันมีแผนเสริมกำลังไฟฟ้าไม่ให้กระทบประชาชนแล้วก็บอกว่าแฉรัฐเอกชนคุกคามประชาชนจี้เลิกกฎหมายละเมิดสิทธิสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยยังย่ำแย่ Amnesty เปิดรายงานระบุนักปกป้องสิทธิประชาชนถูกภาครัฐและเอกชนละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้โถดัชนีโกงขยับ2แต้มลังอันดับ96ไทยโพสต์เขาก็พาดหัวข่าวในแนวประชดประชันนะฮะดัชนีคอร์รัปชันไทยปี60ดีขึ้นขยับ2คะแนนรั้งอันดับ96จากอันดับ101หรือ101เนี่ยนะฮะในปี59ล่าสุดนี้ปี60เนี่ยนะปปช.ชี้ได้คะแนนเพิ่มจากนักลงทุนนิติรัฐปราบโกงขณะที่ภาพประชาธิปไตยตรวจสอบคนในรัฐปิดกั้นสื่อยังเป็นจุดอ่อน
ส่วนกรุงเทพธุรกิจครับก็มีพาดหัวข่าวใหญ่นะฮะบอกว่าไทยเบฟผู้นำเบียร์อาเซียนครองส่วนแบ่ง 25% ปิดดีลซื้อ4กิจการ 200,000 ล้านลุยตลาด CLMV ศักยภาพโตสูงมุ่งผนึกกลุ่มผู้นำตลาดท้องถิ่นนะฮะแล้วก็คอร์รัปชันไทยกระเตื้องจี้รัดคุมเข้มจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องรัฐมนตรีพลังงานสิริยัน5ปีไร้แผนสร้างโรงไฟฟ้าใต้50บริษัทรัสเซียก็สนลงทุน AI นะครับก็ Digital Hub E4 นะฮะรัฐมนตรีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียพา50บริษัทชั้นนำพบสมคิดดันเอกชนชั้นนำลงทุนไทยสนลงทุนดิจิตอลฮับใน EEC นะฮะก็สนใจที่พวกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะ AI ทั้งหลายส่วนเซกชันการเงินลงทุนครับก็บอกว่า BKD ดึง BTS ถือหุ้น 7% หวังรับเหมาตกแต่งโรงแรมเครือ U City ขายหุ้น PP 90ล้านหุ้นมูลค่า297ล้านนะครับแล้วก็อีกข่าวก็บอกปตท.สผ.ค่าไตรมาส2รับรู้รายได้แหล่งบงกตเพิ่มส่วนโพสต์ทูเดย์ครับปิดท้ายกันก็พาดหัวข่าวเรื่องแรกนี่ก็บอกว่ารับมือโลกผันผวนธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนนักลงทุนเผชิญเสี่ยงเงินล้นน้ำมันพุ่งดอลลาร์อ่อนสวนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ไทยเบฟผงาดอาเซียนนะเมื่อวานนี้ก็กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฐาปนะสิริวัฒนภักดีแถลงก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวแบบนี้นะฮะครับ Stock Radar ขาย ICO 400ล้านไทยพาณิชย์ตั้งกองทุนคริปโตด้วยนะครับ Stock Radar ขาย ICO 400ล้านสร้างแพลตฟอร์มต้นแบบเทรดสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกบลจ.ไทยพาณิชย์สนตั้งกองทุนคริปโตเคอเรนซีส่วนนอกจากนี้ก็มีนะเรื่องบอกออมสินกำไร IRPC หอบเงินลงทุนต่อออมสินก็ฟันกำไรขายหุ้น IRPC กว่า 7,000 ล้านหอบเงินลงทุนต่อคุยปีนี้กำไรเพิ่มแน่แล้วก็มีเรื่องบุหรี่แข่งดุเก็บภาษีทะลุเป้าผู้ประกอบการเปิดศึกแห่ออกแบรนด์ใหม่ดั้มราคาถล่มตลาดแย่งชิงส่วนแบ่งนะแสดงว่ายังมีคนติดบุหรี่กันอยู่นะเลยยังมีตลาดใหญ่อย่างนี้มาก็คงจะนี่ก็คงจะเป็นภาพรวมของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ชาวต่างชาวนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันนะครับช่วงหน้าก็มาติดตามเรื่องการลงทุนครับครับวันนี้ลูกค้าธนาคารออมสินจะซื้อจะขายชำระเงินได้ง่ายๆด้วย Mymo Pay แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้อนรับปรากฏการณ์ทางการเงินที่ไม่จำกัดค่ายกับ GSB Pay แอปพลิเคชันที่ให้คุณใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตโดยไม่ต้องรูดบัตรสะดวกง่ายไม่มีขั้นต่ำใช้ได้ทุกบัตรทุกธนาคารเราเปิดกว้างต้อนรับลูกค้าทุกธนาคารเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงดาวน์โหลดเลยวันนี้ GSB Pay จากธนาคารออมสินขับรถไปเส้นทางไหนจะไปที่ใดก็เจอรถไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินมากันสิประเมินราคารถสักนิดก็ได้เงินสดอย่างที่ใจต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินกับสินเชื่อ MyCar MyCash ที่ไทยพาณิชย์รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทใกล้ไทยพาณิชย์สาขาไหนเลี้ยวไปประเมินราคาได้เลยวันนี้ถึง31มีนาคม61โทร0277ตัวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดเมื่อกี้คุณฝ่าไฟแดงนะครับผมทำผิดไปแล้วครับเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็โดนอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเอาใบสั่งไปแล้วกันผมไม่ได้ตั้งใจนะครับบ้านผมอยู่ไกลจากโรงพักไม่ต้องไปโรงพักครับวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยจ่ายค่าปรับใบสั่งได้ทั้งแบบเล่มและแบบกล้องจ่ายง่ายๆได้ทุกช่องทางทั้ง KTB Net Bank ตู้ ATM กรุงไทยเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและตู้บุญเติมใบเสร็จใช้เป็นหลักฐานได้ที่สำคัญขอธรรมเนียมทุกได้ใบสั่งจ่ายค่าปรับง่ายๆที่กรุงไทยทุกช่องทางสอบถามเพิ่มเติมโทร02-111-1111ถ้าคุณส่งออกสินค้าแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ลูกค้าล้มละลายไม่ชำระเงินค่าสินค้าเกิดจลาจลห้ามนำเข้าสินค้าคุณจะทำยังไงทำใจหรือเลือกทำประกันส่งออกทันใจ SME กับ Exim Bank รับความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อรายลูกค้าเบี้ยแค่หลักพันทุนประกันหลักล้านสมัครง่ายวันเดียวรู้ผล
Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดจะจ่ายที่ไปรษณีย์จะเป็นหักบัญชีที่โลตัสเซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเอ็มเพย์ธนาคารก็โอเคจ่ายง่ายเหมือนเห็นหรือจะเป็น True TOT เจ๊มาร์ทก็ดีจ่ายได้เน้นๆ ใช้ชีวิตอย่างที่คุณเป็นสะดวกสบายและหลากหลายช่องทางจ่ายเงินกู้บ้านของธอ.ส.ที่ไหนก็ง่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพออทอปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร02-617-2111 6:38 นะครับกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2นะครับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจมาดูตลาดหุ้นไทยกันเมื่อวานนี้22กุมภาพันธ์นะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ทั้งแดนลบแล้วก็แดนบวกเลยนะครับโดยช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็มีแรงขายในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ยังคงมีความกังวลต่อการเลือกตั้งนะครับหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีการลงมติไม่ผ่านการคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับชุดใหม่ก็เมื่อวานนี้นะครับปิดตลาดลดลงไปนะครับติดลบ 12.53 จุดหรือประมาณ 0.70% ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,788.63 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 84,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ 3,555.95 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายออกมา 3,003.47 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ 591.36 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,143.84 ล้านบาทนะครับส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกอันดับ1เป็นปตท.นะครับราคาปิด540บาทบวกเพิ่มขึ้นมาอีก18บาทนะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ 17,953.848 ล้านบาทอันดับ2เป็นบ้านปูอันดับ3เป็น PTT GC อันดับ4 AOT และอันดับ5เป็นปตท.สผ.นะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับนิเคอินะฮะติดลบ 234.37 จุดหรือประมาณ 1.07% ดัชนีก็อยู่ที่นะครับ 20,136.44 จุดนะครับส่วนที่หางเสงนะครับติดลบ 466.21 จุดนะครับหรือประมาณ 1.48% ดัชนีก็อยู่ที่ 3,965.68 จุดคอสปิกเกาหลีติดลบ 15.37 จุดหรือประมาณ 0.63% ดัชนีก็อยู่ที่ 2,414.28 จุดนะครับส่วนที่เซี่ยงไฮ้ก็กลับมาเปิดตลาดแล้วนะครับบวก 69.40 จุดหรือประมาณ 2.17% ดัชนีก็อยู่ที่ 3,268.56 จุดนะครับที่สิงคโปร์ติดลบ 27.77 จุดดูที่นะครับดัชนี 3,488.46 จุดมาเลเซียติดลบ 3.10 จุดดัชนีก็อยู่ที่ 1,855.07 จุดมะนิลาครับติดลบไป 98.08 จุดดัชนีก็อยู่ที่ 8,515.57 จุดอินโดนีเซียก็ติดลบนะครับ 50.34 จุดนะครับดัชนีก็อยู่ที่ 6,593.06 จุดนะครับส่วนใหญ่ก็ยืนอยู่ในแดนลบกันนะครับเรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินเยนเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่นะครับ 106.7400 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเช่นเดียวกับค่าเงินบาทนะครับก็แข็งค่าขึ้นมานะครับ31บาท48สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับพี่ประสานครับมาดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าปิดผสมผสานนะครับโดยดาวโจนส์และ S&P 500ขยับบวกนะครับหลังความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เริ่มคลายลงบ้างนะครับแต่นักลงทุนก็ยังคงได้รับคำเตือนว่าความผันผวนกำลังรออยู่ข้างหน้านะครับดาวโจนส์ก็ปิดขยับบวกขึ้นไป 0.66% ครับ 164.70 จุดนะครับปิดที่ 24,962.48 จุด
S&P 500เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ 2.63.0.1% นะครับปิด 2,703.97 จุดส่วน Nasdaq ลดลง 8.14 จุดครับ 0.11% ปิด 7,210.09 จุดบรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากหุ้นก็ร่วงลงค่อนข้างแรงในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็คือวันอังคารกับวันพุธนะที่เปิดซื้อขายมาในสัปดาห์นี้เพราะวันจันทร์ปิดทำการนะครับอย่างไรก็ตามการซื้อขายก็ยังคงเป็นไปด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความผันผวนนะครับนักลงทุนก็กำลังคาดเดากันต่างๆนานาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนท่ามกลางความคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย3หรือ4ครั้งในปี2018นี้อันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการคาดการว่าจะกระทบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วทำให้ตลาดหุ้นก็ดูจะผันผวนต่อเนื่องทีเดียวนะครับครับส่วนตลาดยุโรปเองก็แกว่งตัวในกรอบแคบครับก่อนที่จะปิดทำการซื้อขายก็จะมีเพียงดัชนี CAC ของฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับที่สามารถปิดบวกได้ 7.06 จุดหรือว่า 0.13% นะครับปิดที่ 5,309.23 จุดส่วนตลาดอื่นๆนั้นส่วนใหญ่ก็ปิดลบกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบแคบๆนะฮะดัชเยอรมันครับลบ 8.58 จุดนะครับ 0.07% นี่เรียกว่าบางเฉียบเลยนะครับก็ปิดที่ 12,461.91 จุดฟุตซี่100ลบ 29.18 จุดเยอะมากขึ้นมาหน่อยนะฮะ 0.4% ปิด 7,252.39 จุดนะครับก็ดูเหมือนว่าตลาดเองก็จะรอดูminutes นะครับหรือว่ารายงานการประชุมของ ECB ซึ่งประชุมไปเมื่อล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่ minutes ออกมาก็รอดู ECB ว่าคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรปนั้นเขามีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจของยุโรปอย่างไรนะครับส่วนราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะฮะ WTI ก็เมื่อคืนนี้ขึ้นแรงเลยนะครับ 1.09 เหรียญครับไปปิดที่ 62.77 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นใช้ได้นะครับ97เซนต์ปิดที่ 66.39 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปัจจัยก็มาจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ที่เผยแพร่กันเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐลดลง 1.616 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุด16กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรลนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นไปเลยนะครับเพราะสต็อกลดลงแล้วนะครับส่วนราคาทองคำก็ปิดบวกได้เล็กน้อยหลังจากดอลลาร์ก็มีทิศทางที่กลับมาอ่อนค่าลงบ้างนะครับโดยทองคำตลาดโคเม็กซ์ก็บวกขึ้น60เซนต์ปิดที่ 1,332.70 เหรียญนะครับในขณะที่ราคาสปอตก็ขยับขึ้นมา 1.43 เหรียญนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,331 เหรียญ43เซนต์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ปรับขึ้นมาจากที่เมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำเขาอ้างอิงเนี่ยประมาณ6เหรียญ นะครับครับของเมื่อวานนี้บ้านเราไม่มีการขยับราคาเลยนะฮะโดยทองคำแท่งนะครับรับซื้อยังคงอยู่ที่ 19,750 บาทขายออก 19,850 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 19,389 บาท64สตางค์ขายออกก็ 20,350 บาทกันเช่นเดิมครับครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับทิปเลดี้ส่งน้ำมันฉุกเฉินพร้อมค่าสัญญกรรม1ล้านบาทพร้อมคุ้มครองทรัพย์สินในรถ 20,000 บาทพร้อมเครื่องบินพร้อมพร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น1ในราคาสบายสบายทิปเลดี้โดยทิปประกันภัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งคุณจะโอ้โหไหมถ้าซื้อบ้าน 1,500,000 บาทผ่อนเพียงเดือนละ 7,200 บาทโอ้โหแล้วถ้าซื้อบ้าน 700,000 บาทผ่อนเดือนละ 3,000 บาทล่ะโอ้โหแล้วถ้ากู้บ้าน 500,000 บาทผ่อนเดือนละ 2,100 บาทล่ะโม้ป่ะไม่ได้โม้ครับเอกสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสามารถกู้เพื่อซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับโครงการบ้านประชารัฐผ่อนน้อยผ่อนสบายโอ้โหทอสทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000ข่า
ับรถไปเส้นทางไหนจะไปที่ใดก็เจอรถไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินมากันสิประเมินราคารถสักนิดก็ได้เงินสดอย่างที่ใจต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินกับสินเชื่อ MyCar MyCash ที่ไทยพาณิชย์รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทใกล้ไทยพาณิชย์สาขาไหนเลี้ยวไปประเมินราคาได้เลยวันนี้ถึง31มีนาคม61โทร0277ตัวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาต้องแจ้งคณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนธ.อ.ท.ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111มีรายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับโดยแบงก์ชาติเนี่ยมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าแบงก์ชาติเรียกตรวจสอบเงินบัญชีเงินฝากนะครับหลังจากพบกลุ่มมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างใช้ชื่อแบงก์ชาตินะฮะเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยโอนเงินโดยสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็สร้างเรื่องนะครับว่ามีพัสดุตกค้างที่ไปรษณีย์แล้วก็ด้านในเนี่ยมีสมุดบัญชีเงินฝากและบัตร ATM อยู่จำนวนมากซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากของเหยื่อทำให้เหยื่อเนี่ยตกเป็นผู้เข้าข่ายพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ต้องถูกอายัดบัญชีทั้งหมดนะครับโดยกลุ่มมิจฉาชีพนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับได้หลอกให้เหยื่อต้องโอนเงินมาให้แบงก์ชาตินะครับตรวจสอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของเรื่องหลอกลวงด้วยการโอนสายให้สนทนากับบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแบงก์ชาติแล้วก็กำชับเหยื่อว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะครับขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามิจฉาชีพเนี่ยเริ่มนะฮะใช้บัญชีไลน์ที่มีสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อของแบงก์ชาติทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อหาเหยื่ออีกด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะทางแบงก์ชาติก็ได้มีการชี้แจงอีกว่าแบงก์ชาติเนี่ยเป็นธนาคารกลางของประเทศมีหน้าที่กำกับแล้วก็ตรวจสอบสถาบันการเงินแต่ไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆกับประชาชนจึงไม่มีการให้ประชาชนเนี่ยโอนเงินมายังแบงก์ชาตินะครับโดยตรงเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลใดๆแล้วก็โดยทั่วไปการตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีเงินฝากเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินจึงไม่ใช่การให้โอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบภายหลังนะครับจากที่สนทนาทางโทรศัพท์หรือทางไลน์แล้วนะฮะขณะเดียวกันครับทางแบงก์ชาติเนี่ยบอกเลยครับไม่มีบัญชีไลน์ดังนั้นการแอบอ้างบัญชีไลน์แล้วก็สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยรวมถึงชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช่ของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็เป็นการหลอกลวงหากพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้นะครับให้คุณผู้ฟังนะครับคิดทบทวนแล้วก็อย่าหลงเชื่อโอนเงินตามมิจฉาชีพที่หลอกลวงนะครับโดยประชาชนก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับหรือว่าคำขอปรึกษาโดยตรงที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินผ่านคอลเซ็นเตอร์ของแบงก์ชาติได้นะครับเบอร์ก็1213ครับครับมาดูเรื่องดัชนีความโปร่งใสที่ประกาศแล้วก็ไทยก็ขยับอันดับดีขึ้นนะครับองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือว่า Transparency Institute นะครับก็เปิดเผยดัชนีการรับรู้ด้านคอร์รัปชันนะหรือว่าคอร์รัปชันperception index นะหรือตัวย่อเขาก็คือ CPI เนี่ยนะประจำปี2560ปีที่ผ่านมานะฮะพบว่าไทยอยู่ในอันดับ96ด้วยคะแนน37คะแนนเต็มร้อยนะก็ดีขึ้นจากปี2559ที่ได้คะแนน35คะแนนและอยู่ในอันดับ101แต่แย่ลงจากปี2015ที่เคยอยู่อันดับ76ซึ่งคะแนนไทยเคยได้38คะแนน
ทั้งนี้จากดัชนีดังกล่าวก็พบว่าไทยทำคะแนนในส่วนของดัชนีความเสี่ยงจัดทำโดย IHS Global Insight ได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก22คะแนนเป็น35คะแนนโดยดัชนีดังกล่าวสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับคอร์รัปชันอาจที่มีความเสี่ยงแค่ไหนที่บุคคลหรือองค์กรจะต้องเผชิญกับการติดสินบนระหว่างการทำธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยทำคะแนนในส่วนของดัชนีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดจาก40คะแนนเหลือ37คะแนนซึ่งดัชนีดังกล่าวชี้วัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้านสำนักข่าว BBC ไทยก็เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนายอิลฮามโมฮัมเหม็ดที่ปรึกษาประจำแผนกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ TI ว่าไทยยังไม่มีไทยยังไม่ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยคะแนนที่ปรับขึ้นน้อยมากและรัฐบาลไทยยังไม่สามารถปราบปัญหาคอร์รัปชันได้ตามที่ประกาศไว้ในทีแรกทางด้านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กล่าวว่าแม้ผลสำรวจดังกล่าวจัดอันดับไทยดีขึ้นแต่มีเป้าหมายว่าในปี2564จะต้องได้คะแนนถึง50คะแนนครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณกฤษณะแก้วธำรงผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุวิชาสุดใจผู้ช่วยกรรมการใหญ่นะครับ Business นะครับ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทยและคุณปรัชปักปิ่นเพชรประธานกรรมการบริษัท All of Plus นะครับจำกัดก็มีการแถลงข่าวนะครับจัดงานบางกอกสตรีทฟู้ด The Legendary นะครับคอลเลกชันเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงครั้งที่1ครับโดยในงานนี้นะครับจะรวบรวมอาหารสตรีทฟู้ดสุดยอดต้นตำรับระดับตำนานกว่า25ร้านดังมารวมตัวกันที่ลานพาร์คพารากอนระหว่างวันที่1ถึง4มีนาคมนี้นะฮะระหว่างเวลา 11:00 น.จนถึง 21:00 น.นะครับโดยธนาคารกรุงไทยครับได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตุงให้กับร้านค้าเพื่อรับชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยนะครับพร้อมกับจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตุงรับส่วนลด 30% สำหรับการซื้ออาหารต่างๆภายในงานแล้วก็รับสิทธิ์ซื้อน้องวายุเบอร์เกอร์ในราคาเพียง1บาทมากกว่า 2,000 ชิ้นต่อวันก็คาดว่านะครับจะมีผู้ที่ร่วมงานไม่ต่ำกว่า1ล้านคนสำหรับงานนี้ครับครับกระทรวง การคลัง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสุวิทย์โรจนวานิชก็บอกว่าในเร็วๆนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาพ.ศ. 2551หรือว่าที่เรียกว่า Escrow Agent ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับหลังจากเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายก็ทำเพื่อให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันจะช่วยให้ประชาชนมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการซื้อขายบ้านและห้องชุดช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพนะทั้งนี้ต้องการให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมการทำธุรกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายการขาดบทบัญญัติการทำธุรกรรมซื้อขายห้องชุดปัญหาการออกหลักฐานรับรองการฝากเงินที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับและประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์และความชัดเจนและความครบถ้วนสมบูรณ์ของการกำหนดโทษในบางกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะฮะอันนี้ก็เลยจะมีการแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นครับครับมาดูเรื่องของอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะครับคุณวิทูลคุณเจริญวิรัตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับหรือว่าทพเนี่ยบอกว่าได้มีการคาดการณ์นะครับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีนี้นะครับอยู่ที่ 154.69 ล้านลิตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นมา 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบทรงตัวเฉลี่ย60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับ
ส่วนคาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งปี61นะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินโดยรวมนะครับจะขยายตัวที่ 1% ก็จะแบ่งเป็นแก๊สโซฮอล์91นะครับที่คาดว่าลดลง 4.5% เนื่องจากว่าผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ก็เริ่มหันไปใช้แก๊สโซฮอล์95มากขึ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติค่าออกเทนที่ดีกว่าแต่ราคาสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่งผลให้คาดการยอดใช้แก๊สโซฮอล์95ในปีนี้นะครับจะขยายตัวขึ้นมาถึง 5% แก๊สโซฮอล์ E20 จะขยายตัว 7.7% แก๊สโซฮอล์ E85 ขยายตัว 8.2% เบนซินหดตัวนะครับ 10.4%ดีเซลเพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG นะครับคาดว่าจะขยายตัว 3.1% แล้วก็ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ NGV นะครับคาดว่าจะลดลง 8.4% ครับพี่มิสันครับครับเอาวันนี้นายกจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติครั้งที่1เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่8ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยวันนี้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME ก้าวไกลครบวงจรณสำนักงานใหญ่อาคาร SME Tower ถนนพหลโยธินนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็บอกว่าจับตาการประชุมกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งวุฒิสภาซึ่งยังดูไร้ทางออกกับ3ปมปัญหาที่ทางกรรมธิการที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสรช.เห็นแย้งก็คือ1เรื่องการแบ่งกลุ่มสว2วิธีการเลือกสวและ3การแบ่งประเภทการสมัครสวซึ่งจึงต้องลุ้นนะครับว่าท้ายสุดแล้วจะมีบทสรุปลงมาอย่างไรหรือไม่ครับเอาวันนี้หมดเวลานะครับครับเรา2คนก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดย TSB Pay รวมทุกบาททุกธนาคารไว้ในแอปเดียวจากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนธอ.ท.ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM